นะโมพระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันตีพระธรรมมีคาถาโอกาสเบื้องหน้าจะนี้ไปจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาปรารภพิธีบำเพ็ญกุศลชาปนกิจศพของคุณแม่เตียงทองสุชนะที่ท่านได้ลาลับจากโลกไปนี้ไปสู่โลกอื่นก็จะได้ชี้แจงแสดงธรรมตามสมควรแก่กาลเวลาก่อนอื่นนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับบุตรธิดาญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียคุณแม่เตียงทองสุชนะไปโดยที่ไม่มีโอกาสในการหวนกลับคืนมานั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียอะไรก็ตามทุกคนไม่พึงปรารถนาการสูญเสียข้าวของเงินทองหรืออื่นๆเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะแสวงหาในการที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทดแทนแต่การสูญเสียคุณแม่หรือคุณพ่อไปก็ไม่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนตำแหน่งของพ่อของแม่ของเราได้เพราะเรามีพ่อเพียงท่านเดียวมีแม่เพียงท่านเดียวเมื่อท่านทั้งสองได้จากไปตระกูลสุชนะชื่อว่าได้สูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปทั้งสองคุณพ่อมุ้ยท่านจากไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีเสาหลักอีกเสาหนึ่งคือคุณแม่เตียงทองพอก็คอยช่วยดูแลครอบครัวช่วยดูแลบุตรหลานก็คือเป็นกำลังใจให้กับบุตรธิดาความเสียอกเสียใจก็ทุเลาไปแต่ตอนนี้แม่เตียงทองท่านต้องมาจากไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ลูกทุกคนหลานทุกคนสะใภ้เขยทุกคนญาติพี่น้องทุกคนพึงทำใจได้แล้วก็เข้าใจในความจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและมีดับไปในที่สุดเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งโยมเจ้าภาพในวันนี้ประกอบด้วยนางวลิชัดหวังวิวัฒนายสิริวรรณสอนบุตรีบุตรเขยนางมาลัยสุชนะบุตรีนายสนองนางวรายวันสุชนะบุตรแล้วก็บุตรสะพ้ายนางสมทรงสุชนะบุตรสะพ้ายนายสุวิทย์นางวรัญญาพรสุชนะบุตรและก็สะพ้ายนายสุวัฒนามลูกตาลสุชนะบุตรและก็บุตรสะพ้ายนายสุทัศนางบุรศรีบุรศรีสุชนะบุตรและก็สะพ้ายญาติพี่น้องทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพโยมสาธุชนทั้งหลายตามประเพณีปฏิบัติ
หรือวัฒนธรรมของบ้านเราหรือโดยทั่วไปก็มีการเทศหน้าศพแล้วก็เทศหน้าไปวันนี้ก็เรียกว่าเทศหน้าศพเพราะอะไรเพราะศพท่านอยู่ที่บ้านเทศอานิสงส์หน้าศพหนึ่งกันปกติบ้านเราก็เทศหน้าไฟก็ไปเทศที่เมนสถาปนสถานก็ตามประเพณีปฏิบัติแต่การเทศวันนี้เช้านี้หรือเทศหน้าศพก็เป็นประเพณีเหมือนกันเพื่อให้โยมญาติทั้งหลายญาติพี่น้องทุกคนได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราอานิสงส์ผลบุญก็เพื่อให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ที่ท่านได้จากไปให้ท่านได้รับบุญที่บริบูรณ์เราก็ได้ทำบุญได้สร้างบุญตามที่เราเคยปฏิบัติซึ่งตระกูลสุชนะเป็นตระกูลที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาคำว่ามั่นคงในพระพุทธศาสนานั้นก็คือว่าโยมพ่อมุ้ยโยมแม่เจียงทองท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมอุปถัมภ์วัดไม่ว่าจะเป็นวัดคูเมืองบนหรือวัดในคูเมืองอื่นๆรวมไปถึงวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์โยมพ่อท่านก็มีโอกาสในการอุปถัมภ์จนได้มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็มีโอกาสได้มีความคุ้นเคยกับตระกูลสุชนะในนามเป็นญาติธรรมคำว่าญาติธรรมนั้นก็คือเรามีความคุ้นเคยมีความผูกพันเคารพนับถือกันถึงไม่ได้เป็นชาติเป็นเชื้อไม่ได้เป็นบุคคลที่เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ความเป็นญาติธรรมมีเรามีความผูกพันในฐานะที่เรามีความเคารพนับถือแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าในภพชาติที่แล้วเราเคยได้ทำบุญร่วมกันได้เคยเป็นญาติธรรมกันหรือญาติโดยสายเลือดกันเมื่อภพภูมิแต่ก่อนภพภูมิที่แล้วพอมีโอกาสมาเกิดร่วมกันในชาตินี้เราก็มีความผูกพันกันนั้นวันนี้โยมพ่อโยมแม่ลูกหลานทุกคนเราต่างก็มีความปรารถนาที่จะทำบุญอุทิศส่งดวงวิญญาณของคุณแม่เตียงทองสุชนะให้ท่านได้อยู่ในสัมปรายภพในสวรรค์ชั้นฟ้าซึ่งตอนนี้คุณพ่ออุ้ยสุชนะท่านก็อยู่ก่อนแล้วท่านก็มีความพึงปรารถนาให้คุณแม่เตียงทองเมื่ออยู่ดูแลลูกหลานสมบาคาควรแก่กาลเวลาแม่ก็ได้ไปอยู่กับท่านเพราะท่านเป็นผู้บุญทำบุญมาร่วมกันทุกภพทุกชาติมาชาตินี้ท่านก็ทำบุญร่วมกันเมื่อพ่อไม่ไปอยู่สวรรค์แม่ก็ตามไปซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายต่อมาเชื่อว่าลูกทุกคนแล้วก็เคยสะพ้ายหลานทุกคนย่อมมีความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าย่าหรือยายของเรานั้นไปสู่สวรรค์แน่นอนเพียงแต่ว่าเราประกอบพิธีสลายร่างท่านก่อนตราบใดที่เรายังไม่ประกอบพิธีสลายร่างของท่านความรักความห่วงความอะไรก็ยังไม่หมดไปเมื่อมีโอกาส
ประกอบพิธีชาปนกิจหรือสลายร่างกายของท่านแล้วเราก็หมดห่วงแล้วก็แม่ก็ไม่ต้องห่วงร่างของท่านท่านนอนตายตาหลับเพราะลูกหลานทุกคนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตแล้วแม่พ่อก็หมดห่วงตรงนี้เมื่อท่านหมดห่วงก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องวนเวียนท่านจิตวิญญาณของท่านก็จะไปตามกำลังบุญที่ลูกหลานญาติมิตรได้กระทำให้ในการบัดนี้นั้นเหตุไฉนในเมื่อเรารู้ว่าแม่ของเรานั้นเป็นผู้มีบุญมากตลอดอายุขัยของท่าน87ปีแม่เป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธศาสนามาโดยตลอดงานบุญที่ว่าบุญใหญ่บุญกฐินบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวาบุญบวชลูกบวชหลานแม่ท่านก็ได้ประกอบได้กระทำมาทุกบุญแล้วบุญของท่านบริบูรณ์แล้วแต่เหตุที่ต้องทำบุญอุทิศตามส่งให้กับท่านในคราวครั้งนี้ก็เพราะเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะพึงปฏิบัติคือลูกหลานเคยสะพ้ายญาติพี่น้องทำอย่างนี้ก็ทำเพื่อให้เกิดความสุขใจอีกส่วนหนึ่งทำเพื่อให้ลูกหลานนั้นได้ทำหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาที่ดีคือมีความกตัญญูกตเวทีไม่ได้หมายความว่าแม่ท่านไม่มีบุญของท่านเลยท่านมีแล้วบริบูรณ์แล้วเพราะท่านไม่ประมาทในชีวิตเหตุที่ลูกหลานต้องทำก็สืบเนื่องจากว่าตามหลักศาสนาเครื่องหมายของความเป็นคนดีไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่เข้าของเงินทองอยู่ที่การปฏิบัติดีตามหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาที่ดีที่พึงปฏิบัติต่อบิดามารดาหลักศาสนากล่าวไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีวันนี้ทั้งบุตรธิดาเคยสะพ้ายรวมไปถึงหลานด้วยเลนด้วยญาติพี่น้องผู้มีความเคารพนับถือด้วยต่างคนต่างก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นคนเป็นที่ดีแล้วตอนแม่เพียงทองอยู่ลูกหลานก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจท่านแม้อย่างที่ท่านจากไปลูกหลานก็เลี้ยงจิตวิญญาณก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาบุญไปวันนี้โยมทำบุญด้วยอะไรบุญเราสามารถที่จะทำได้หลายวิธีการแต่การทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายนั้นการปฏิบัติบุญการทำบุญเกี่ยวข้องกับผู้ตายนั้นจะต้องผ่านเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์องค์สมเด็จนั้นวันนี้พระสงฆ์องค์สมเด็จนั้นชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญโยมผู้เป็นเจ้าภาพเราก็ได้ทำบุญตั้งแต่แม่ท่านลมหายใจจากไปโยมก็ได้ทำบุญมาตลอดมาจนถึงวันนี้และอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าร่างกายของแม่เตียงทองสุชนะร่างกายของแม่ที่เคยอุ้มชูเราที่เคยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเราตอนที่เรานั้นยังเป็นเด็กเป็นเล็กร่างกายที่เคยปลอบประโลมอย่างที่ลูกหลานมีความทุกข์ร่างกายที่ลูกหลานเคยกราบเคยว่าอีกในไม่ช้าก็จะต้องถูกเปลวเพลิงเผาไหม้เรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้นั้นมีทางเดียวที่บุตรธิดาทุกคนนั้นจะพึงทำดีตอบแทนบุญคุณของแม่ได้นั่นก็คือปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นบุตรธิดาที่มีความกตัญญูกตเวที
คือตอนที่แม่อยู่เราก็เลี้ยงกายแม้อย่างที่แม่ท่านตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณเลี้ยงกายเลี้ยงใจเลี้ยงจิตวิญญาณนั้นเราจะเลี้ยงด้วยอะไรเลี้ยงกายก็คือตอนแม่อยู่เราก็มีข้าวปลาอาหารข้าวหวานให้ท่านได้กินได้ทานตามที่แม่ท่านพอกินทานได้ส่วนเลี้ยงใจก็คือบุตรธิดาสะใภ้เขยหลานเหลนหลนปฏิบัติตนเป็นบุตรธิดาที่ดีพ่อแม่ก็สบายใจคำว่าสบายใจนี่แหละคือพ่อแม่ท่านมีความสุขเห็นลูกหลานอยู่ดีมีสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพ่อสบายใจหมดห่วงนั่นเรียกว่าเลี้ยงจิตใจของท่านส่วนเลี้ยงวิญญาณก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลตามที่โยมญาติทั้งหลายกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้ด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุ3ประการบุญสำเร็จด้วยการรักศีลรักษาศีล3ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาคำว่าบุญสำเร็จด้วยการให้ทานวันนี้ลูกหลานได้ให้อะไรเป็นทานบ้าง 1. ให้วัตถุทาน 2. ให้ธรรมะเป็นทาน 3. ให้อภัยทานคำว่าให้วัตถุทานก็หมายความว่าโยมมีอาหารคาวหวานเราได้แจกจ่ายญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญได้กินได้ทานรวมไปถึงได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์องค์สมเด็จที่มาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่เตียงทองสุชนะเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าการให้วัตถุทานเราต่างก็ให้ซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ให้กันและกันชื่อว่าบุญนั้นเกิดมีแก่ญาติโยมแล้ววันนี้เรามีอาหารคาวหวานเราแจกเราให้ใครบ้าง 1. แจกโยม 2. แจกพระถวายพระการที่เราแจกวันนี้แจกไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่เตียงทองด้วยการแจกข้าวปลาอาหารญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญได้กินได้ทานเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้การที่เราได้ทำบุญถวายภัตตาหารข้าวหวานแด่พระสงฆ์องค์เด่นเราได้ถวายได้ยื่นด้วยมือของตนได้ประเคนด้วยมือของตนนี่ก็เรียกว่าเราได้ถวายวัตถุทายธรรมแต่การให้การแจกดวงวิญญาณของคุณแม่เตียงทองสุชนะนั้นเราจะแจกอย่างไรเพราะแม่ท่านไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมารับประทานอาหารคาวหวานได้แล้วแต่โดยทั่วไปตมาก็สังเกตอยู่สังเกตตรงที่ว่าเวลาจัดอาหารตั้งไว้ที่หน้าโรงศพเราก็จัดเป็นประจำทุกศพวันละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างวันละครั้งบ้างแล้วแต่เจ้าภาพจะจัดถามว่าเราจัดแบบนั้นเส้นไหว้แบบนั้นแม่ท่านอิ่มแม่ท่านได้ไหมโดยความรู้สึกตามประเพณีปฏิบัติคือเรียกว่าเส้นไหว้ดวงวิญญาณเหมือนกับญาติโยมเส้นไหว้บรรพบุรุษหรืออยากโยมชาวจีนก็เส้นไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีนช่วงเทศกาลเชียงเม้งหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ทำเหมือนกันทั้งที่ว่าวัฒนธรรมประเพณีบางทีบางครั้งจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับคนตายจะไม่ต่างกันมากก็มีการเส้นไหว้
ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเช่นเดียวกันก็คือการจัดอาหารคาวหวานตั้งไว้ที่หน้าอาทิของท่านที่หน้าโลงศพของท่านนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่การที่ดวงวิญญาณของคุณแม่เตรียมทองจะได้บุญตามประเพณีหรือตามวิถีพุทธนั้นก็คือการทำบุญทานพระสงฆ์องค์สมณีก็หมายความว่าเมื่อเราได้ทำบุญถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์เองแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานปัจจัยทายธรรมเมื่อเราประเคนเสร็จถวายเสร็จเราก็จะมีการกรวดน้ำการกรวดน้ำตอนที่พระให้พรนี่แหละจะเป็นการส่งบุญไปถึงดวงวิญญาณของผู้ตายได้ย้อนไปเมื่อสมัยพุทธกาลในหลักในสมัยพุทธกาลนั้นในธรรมบทที่องค์เทศได้ศึกษาเรียนมาหลักสูตรมหาปริญญาหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งมาก็ได้ฟังเทศฟังธรรมจากหลวงพ่อหลวงตาบ้างท่านก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนั้นมีเศรษฐีสามีภรรยาตระกูลหนึ่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ 15-16 ปีก็เป็นที่รักของบุคคลในครอบครัวพ่อแม่ก็มีความมั่นหมายว่าจะให้ลูกเป็นผู้สืบวงตระกูลต่อไปแต่ด้วยในสมัยก่อนนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเหมือนกับยุคสมัยปัจจุบันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรบ้างอาจจะมีหลากหลายโรคแต่ที่โรคสมัยก่อนที่เกิดขึ้นกับใครแล้วไม่สามารถที่จะรักษาได้ทันก็ตายนั่นก็คือโรคผอมเหลืองโรคสาวเศรษฐีเกิดโรคผอมเหลืองรักษาไม่ทันตายพ่อแม่ก็โศกเศร้าเสียใจโศกเศร้าเสียใจก็เอาศพของลูกไปฝังไว้อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับอีกฝากหนึ่งของลำน้ำมูลนั่นแหละทีนี้เมื่อไปฝังกลบแล้วก็ปรากฏว่าเศรษฐีสามีภรรยาต้องการให้ลูกสาวได้กินได้ทานก็เลยมอบหมายให้หญิงรับใช้คนหนึ่งบอกว่าให้เธอมีหน้าที่เอาข้าวปลาอาหารไปให้ลูกสาวฉันได้กินได้ทานเช้ากับเย็นนะต้องเอาข้าวไปส่งทุกเช้าทุกเย็นคนใช้หรือทาสีก็ปฏิบัติตามนั้นทีนี้ปฏิบัติตามนั้นจนเป็นเวลาเดือน2เดือนเข้าสู่ฤดูฝนประมาณเดือน10นี่แหละช่วงที่มีฝนตกหนักทีนี้ในคืนนั้นฝนตกหนักมากทำให้สะพานที่คนเคยข้ามถูกกระแสน้ำไหลพัดผ่านแล้วก็ตัดขาดไปคนพายเรือรับจ้างก็ไม่มีใครกล้าออกเรือเพราะกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวไหลแรงมากทีนี้หญิงรับใช้คนนั้นเมื่อถึงเวลาเอาข้าวปลาอาหารไปให้ลูกสาวเศรษฐีที่ตายที่ฝังกลบอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำไปไม่ได้เธอก็กลัวว่าในเมื่อทำงานไม่สำเร็จเศรษฐีสามีภรรยาคงไม่โปรดปรานแน่ไม่ไล่ออกก็ต้องตัดเงินเดือนนี่แหละเธอก็กลัวในส่วนนี้ก็นั่งร้องโงร้องไห้เสียใจอยู่ที่ริมฝั่งน้ำนั่นแหละทีนี้เมื่อเธอร้องโงร้องไห้ด้วยงานไม่สำเร็จในขณะที่กำลังโศกเศร้าเสียใจอยู่นั้นเนี่ยประมาณสายๆนี่แหละประมาณ7โมงกว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านก็เดินโปรดบิณฑบาตท่านก็เดินโปรดญาติโยมในยามเช้าอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้าเพียงแต่ว่าทาสีว่าคนใช้ของเศรษฐีไม่ได้สนใจเท่านั้นเองแต่พอมีเหตุเกิดขึ้นยังกลับบ้านไม่ได้
ก็เลยนั่งร้องโง่ร้องร้องไห้ตรงนั้นพระท่านก็เลยถามว่านี่ดูก่อนน้องหญิงเธอมาโศกเศร้าพิไรรำพันอะไรอยู่ตรงนี้มีเหตุอะไรหรือเปล่าหญิงรับใช้เศรษฐีคนนั้นเธอก็กล่าวกับพระภิกษุรูปนั้นว่าฉันเป็นหญิงรับใช้ตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีหน้าที่นำข้าวปลาอาหารไปให้ลูกสาวเศรษฐีที่ตายที่ฝากโน้นของแม่น้ำได้กินทุกเช้าทุกเย็นแต่ก็คือฝนตกหนักกระแสน้ำไหลเชี่ยวสะพานขาดคนไปเรือรับจ้างไม่มีฉันทำหน้าที่ไม่สำเร็จเกรงว่าจะต้องถูกออกจากงานก็เลยรู้จะทำยังไงพระท่านก็เข้าใจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาอาหารคาวหวานของเธอเนี่ยใส่มาที่ภาชนะเราก็คือบาตรเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เองหญิงคนนั้นแต่ทั้งที่ไม่รู้ว่าพระคือใครใครคือพระเพราะไม่ได้เข้าใจในส่วนนี้พอรู้ว่ามีคนมาช่วยอาสามีคนมีจิตอาสาช่วยนำไปให้ก็ต้องยอมนะก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็มีคนช่วยรับผิดชอบเธอก็เลยตักบาตรเนี่ยเอาอาหารที่เธอมีนั่นตักไปในบาตรของพระทั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีใครรู้ว่าพระองค์นี้คือใครใครคือพระหรือเจ้าพระจะเอาไปให้จริงหรือเปล่าเธอก็ไม่รู้แต่เธอก็ใส่ไปเรียบร้อยหลังจากที่เธอตักบาตรใส่ไปในบาตรเรียบร้อยพระท่านก็นำกลับไปที่วัดเมื่อนำอาหารกลับไปที่วัดแล้วท่านก็ไม่ได้เอาไปเทหรอกน้องท่านก็เอาไปพิจารณาปฏิสังขายโยนิโสมินทปาตังพิจารณาอาหารคือคำข้าวตามประเพณีปฏิบัติตามวินัยของสงฆ์เมื่อพระท่านได้พิจารณาอาหารคำข้าวแล้วได้นำอาหารของญาติโยมที่ถวายทำเป็นพัตอาหารแล้วก็ยังอัตภาพไปฉันเรียบร้อยเพื่อยังอัตภาพให้ดำเนินไปแล้วท่านก็ให้พรการที่ให้พรที่วัดจะต่างกันจากการให้พรเวลามารับบิณฑบาตหรือเวลามาฉันเพลฉันเช้าที่บ้านโยมถ้าหากว่าบิณฑบาตไปแล้วไปทำภารกิจที่วัดท่านก็ให้พรเหมือนกันใครสัพพีเหมือนกันแต่โยมไม่ได้ตามไปกรวดน้ำที่วัดเพราะอะไรเพราะโยมตักบาตรเสร็จโยมก็หมดภารหน้าที่ตรงนั้นพระท่านจะให้พรตอนไหนส่วนหนึ่งก็ให้พรยะถาหลังจากฉันเสร็จสองท่านจะให้พรตอนทำวัดสวดมนต์เช้าให้พรตอนทำวัดสวดมนต์เย็นก็คือการกล่าวคำกรวดน้ำแผ่บุญโดยไม่จบจบคือใครที่ได้ทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์องค์เณรในวันนั้นๆจากใครก็ตามญาติพี่น้องที่อยากโยมพึงปรารถนาให้เขาได้บุญเขาจะได้ทุกดวงวิญญาณทุกตัวตนเพราะพระท่านไม่ได้ให้พรแบบจบจบท่านจะแผ่บุญแผ่คำกรวดน้ำให้ทั่วๆไปแม้เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะพึงได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่อยากโยมทำบุญในขณะนี้เราก็รู้เรามีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนก็คือจอดจงไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่เตียงทองตอนที่พระยะถาเราก็กรวดน้ำแผ่บุญตรงนี้เลยเราก็จะได้เข้าใจเราก็จะได้สบายใจว่าเราได้ทำบุญถูกบททุกแบบแล้วทีนี้หลังจากที่ดวงวิญญาณหลังจากที่นางคนใช้เนี่ยได้นำอาหารใส่บาตรพระได้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้ในคืนนั้นโยมญาติทั้งหลายดวงวิญญาณของลูกสาวเศรษฐีมาเข้าฝันผู้เป็นบิดามารดามาเข้าฝันว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกอดข้าวอดน้ำมาต้อง 2-3 เดือนไอตอนลูกมีชีวิตอยู่อยากได้อะไรอยากการกินทานอะไรพ่อแม่ไม่เคยขาดใจบอกว่ารักลูกหมดหัวใจก็เข้าใจในส่วนนั้น
แต่พอลูกตายไปไม่เคยได้กินทานอะไรเลยเพิ่งมาได้กินเมื่อตอนเช้าเองเช้าวันที่ผ่านมาทำไมพ่อแม่ปล่อยให้ลูกอดถึงขนาดนั้นไหนบอกว่ารักลูกสองสามีภรรยาฝันเหมือนกันเปรี้ยบเลยโยมพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็มองหน้ากันลึกลักแล้วก็ถามว่าแกฝันเหมือนฉันไหมฝันว่าอีนางเนี่ยมาเข้าฝันมาบอกมาต่อว่าทำไมปล่อยลูกอดอยากยาตั้งแต่ตายไปสองสามเดือนแล้วไม่ได้กินทานอะไรเลยเพิ่งมาได้กินเมื่อเช้าวันที่ผ่านมาเองครั้งเดียวตั้งแต่ตายไปสองสามีภรรยา ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ก็เราให้นางคนใช้เอาไปให้ทุกวันแล้วไม่ใช่วันละครั้งนะวันละสองครั้งทำไมลูกสาวบอกว่ามาได้กินเดี๋ยวกลุ่มนี้จะต้องถามก่อนไม่ใช่มันเอาไปให้ลูกผัวกินหมดหรือเอาไปทำอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเศรษฐีสามีภรรยาเรียกนางข้าทาสีมาถามว่าเธอได้เอาข้าวปลาอาหารไปให้ลูกของเราได้กินได้ทานไหมนางคนใช้บอกเอาไปจริงเช้าเย็นอ้าวทำไมลูกเราบอกว่าไม่เคยได้กินอะไรเลยเนี่ยโอ้ยฉันเอาไปจริงๆถ้าไม่เชื่อก็ไปดูที่หลุมฝังศพกองพเนินเธอทึกอยู่นั่นแหละหมูป่าไก่ป่ามาช่วยกินก็ยังกินไม่หมดเลยเนี่ยจริงๆเธอก็เอาไปเทจริงๆอยู่ก็เทตามความเชื่อนั่นแหละแต่ทำไมผีไม่ได้กินโยมจะว่าแต่ผีเลยโยมดูคนป่วยนอนเอาอะไรเอาอะไรครอบปากอากาศท่อช่วยหายใจก็ยังยินอะไรไม่ได้ร่างยังไม่ตายเนี่ยขนาดเป็นนะหรือขนาดคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตยังกินข้าวไม่ค่อยจะได้แล้วคนที่ตายฝังกลบไม่รู้กี่ชั้นดินจะลุกมากินทานก็คงจะลำบากแต่ด้วยความเชื่อดั้งเดิมเขาทำกันอย่างนั้นทีนี้เศรษฐีคนที่เขาจะเป็นเศรษฐีได้เขาก็ต้องหาวิธีการถามจนได้ว่าที่ว่าได้กินเพิ่งได้กินเมื่อเช้าเนี่ยมันเพราะอะไรก็เลยถามว่าแล้วเมื่อเช้าวานน่ะแต่ยังไม่ได้ถามตรงๆเมื่อเช้าวานโอ้เมื่อเช้าวานยอมรับว่าไม่ได้เอาไปให้หรอกเพราะฝนตกกระแสน้ำไหลเชี่ยวสะพานขาดคนไปเรือรับจ้างไม่มีใครมาเลยเนี่ยฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ยอมรับครั้งเดียวแต่ไม่รู้ใครหรอกเดินอุ้มบาตรอุ้มภาชนะมาบอกว่าอาสาจะเอาให้เองฉันก็เลยฝากเขาไปถ้าจะเอาเรื่องอะไรยังไงก็ไปเอาเรื่องกับตะเท่านั่นก็แล้วกันตรงนั้นนี่เศรษฐีเพราะว่าฉลาดอยู่จะถามตรงๆเดี๋ยวไม่ได้ข้อมูลความจริงก็เลยหลอกล่อถามจึงรู้ว่าปูแล้วคนที่อาสาเอาไปให้แล้วเอาไปแล้วลูกเราได้กินได้ทานเขาคือใครก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นพรุ่งนี้ไปอีกพาฉันไปดูตัวสิว่าใครชายคนนั้นคือใครแต่อย่าลืมเอาอาหารใส่กินโตไปด้วยนะนี่เขารู้แล้วแต่ยังไม่ได้บอกนางคนใช้ตรงๆก็เลยนางคนใช้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกกลัวเหมือนกันแต่ก็ต้องการที่จะเอาตัวรอดจัดแจงอาหารข้าวหวานเรียบร้อยรุ่งเช้าก็พาไปที่เดิมที่เธอนั้นเนี่ยได้ฝากชายคนนั้นไปพอไปสักพักหนึ่งโยมเห็นพระเดินบิณฑบาตรูปเดิมเลยนางคนใช้กระจ่างได้ก็เลยรีบบอกเศรษฐีสามีภรรยาว่าพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีนั่นน่ะชายคนนั้นมาแล้วจะทุบจะตีจะฆ่าจะแกยังไงเป็นจัดการเลยนะงานนี้ฉันไม่เกี่ยวฉันกลับแล้วนางคนใช้ก็รีบกลับบ้านเลยโยมเนี่ยกลัวความผิดอันนี้จริงเนี่ยเศรษฐีสามีภรรยาเขาไม่ได้เอาเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะรู้ว่าชายคนนั้นคือใครเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อพระเดินบิณฑบาตมานางคนใช้ก็รีบกลับบ้านแล้วสองสามีภรรยาเขาก็ไต่ถามรู้ว่าสอบถามพระแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพระคือใครเพราะเขาไม่ได้รับถือท่านก็ตอบตามที่สองสามีภรรยาถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของสมณะโคดม
ตอนเช้าฉันก็มีหน้าที่เดินโปรดสัตว์คำว่าเดินบิณฑบาตนั่นก็คือการเดินโปรดสัตว์เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมมาภาควรแก่เวลาสมัยก่อนไม่มีชุมชนเหมือนปัจจุบันอยู่ต่อมาก็เคยมีโอกาสไปประเทศอินเดียเหมือนกันชุมชนก็ไม่ใช่ห่างไกลนะในที่พุทธเจ้าเสด็จไปมันห่างไกลมากในสมัยก่อนมันห่างการโยมคืออาจจะเป็นระหว่างประเทศเขาใหญ่แต่ถ้าในตัวเมืองหลวงเมืองอะไรก็เจริญอยู่แต่ถ้าในถิ่นที่พุทธเจ้าเคยเสด็จไปก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะยังมีคนยากคนจนยังมีคนลำบากเหมือนกันเหมือนกับเราดีไม่ดีถนนหนทางโยมไม่ได้ดีเหมือนบ้านเราด้วยซ้ำไปประมาณนั้นเนี่ยทีนี้ถามว่าพุทธเจ้าของเราก็พระสงฆ์สมัยก่อนเดินไปเรื่อยๆกว่าจะเห็นคนตักบาตรแต่ละคนนี่พอสมควรน่ะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมีเป้าหมายอยู่แล้วเดินออกจากวัดไปบ้านไหนก็ตักบาตรต้องไปยืนตรงนั้นแหละบ้านไหนก็ไม่เคยตักบาตรต้องพระก็ตะลึงเนี่ยต่อมาอยู่ในเมืองบุรีรัมย์นี่ก็จะเข้าใจร้านไหนก็ตักบาตรก็จะยืนรอร้านไหนก็ไม่ได้ตักก็ตะลึงก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลามากทีนี้พระท่านก็เดินบิณฑบาตมาท่านก็บอกว่าท่านเดินโปรดสัตว์ใครอยากจะตักบาตรก็ตักใครไม่ตักก็ไม่เป็นไรสองสามีภรรยาก็เลยตักบาตรใส่ตักอาหารใส่ไปในบาตรพระแล้วท่านทั้งสองนั้นก็ถามถึงวิธีการนำอาหารไปให้ดวงวิญญาณของผู้ตายโดยเฉพาะท่านมีลูกสาวคนหนึ่งที่ตายไปเนี่ยท่านก็ถามถึงวิธีการส่งอาหารคาวหวานให้กับคนที่ลงรับตาสถานไปแล้วจะทำยังไงพระท่านก็บอกตามวิธีการของพระนั่นแหละการที่นำไปเทที่หลุมฝังศพที่นาเจดีย์ก็ตามนั่นก็เป็นเพียงเพื่อให้เกิดความสบายใจเป็นการเส้นไหว้ดวงวิญญาณเป็นการเส้นบวงสรวงเท่านั้นแหละแต่คนที่ตายจะได้กินได้ทานนั้นจะต้องมีวิธีก็คือการทำบุญทานเนื้อนาบุญก็คือพระศพย้อนไปตรงนี้เมื่อสองสามีภรรยาได้ทำเช่นนั้นพระท่านก็แนะนำให้หลังจากที่ตักบาตรเสร็จแล้วพระท่านก็ให้สองสามีภรรยานั้นได้กรวดน้ำต่อที่พระท่านให้ก่อนแล้วพยายามเจาะจงไปถึงดวงวิญญาณของลูกสาวนึกถึงชื่อนึกถึงนามสกุลเนี่ยนึกถึงชื่อนึกถึงนามสกุลของผู้ตายแล้วก็กรวดน้ำในระหว่างที่พระยะถาบริวารกุราปริปุเรนติสาครังโยกรวดน้ำกรวดไปจนกว่าพระยะถาจบยะถาจบตอนที่พระองค์ที่สองรับสัพพีติโยเราอยู่กรวดน้ำตอนนั้นพรที่ให้ผีก็ตอนยะถาเนี่ยยะถาให้ผีส่วนพรสัพพีก็คือโยมรับพรด้วยตนยะถาให้ผีสัพพีให้คนบางคนก็ไม่รู้แหละเห็นกรวดน้ำก็กรวดไปจนกว่าพระจะจบนั่นแหละพระอุศาตอนไหนก็อยู่ตูนน้ำมันเต็มอยู่บางทีก็ล้นภาชนะนี่นั้นเราต้องรู้เราต้องเข้าใจว่าการทำบุญนั้นต้องทำให้ถูกและก็ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีที่เราเคยทำแล้วคนตายนั้นจะพึงได้ก็เปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันกว่าจะได้โยมพระเจ้าพิมพิสารต้องทำบุญถวายเป็นมัตตกะภัตต์แล้วกรวดน้ำให้อย่างนี้แหละอินทังโนยัตินังโหตุสุกิตาโหตุยัตโยบรรดาเปรตญาตินั้นอดอยากมา 1,000 กว่าปีแล้วไม่เคยได้กินได้ทานอะไรเพราะไม่มีญาติพี่น้องทำบุญกรวดน้ำให้พอพระเจ้าพิมพิสารทำบุญให้เขาได้จึงได้เป็นภูมิเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ต้องทุกข์ทรมานทีนี้ลูกสาวเศรษฐีก็เหมือนกันโยมเมื่อพ่อแม่ทำบุญให้อย่างนั้นกรวดน้ำให้แล้วในคืนต่อมาก็ปรากฏว่ามาด้วยความอิ่มอกอิ่มใจผิวพรรณเปล่งปลั่งมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในความฝันที่พ่อแม่เห็นไม่ได้โทษพ่อแม่ไม่ได้ว่ากล่าวพ่อแม่แล้วมาลาพ่อแม่เพื่อไปบุญไปเกิดตามกำลังบุญที่พ่อ
พ่อแม่นั้นทำบุญกรดน้ำไปให้อันนี้แหละโยมการทำบุญให้กับคนตายเราก็ทำตามที่เราเคยปฏิบัติแล้วคนตายก็จะฟื้นได้ทีนี้สอดคล้องกับคำที่ว่าให้วัตถุทานการให้วัตถุทานไม่ใช่ว่าให้แล้วเราจะอิ่มแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงคนกินอย่างเดียวหรือพระที่เพียงอย่างเดียวฉันอย่างเดียวคนตายก็ได้กินได้ทานด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำอาหารที่เป็นสำรับไปยื่นให้กับคุณแม่เตียงทองสุชนะได้เพียงแต่ว่าเราแปรสภาพสิ่งที่เป็นวัตถุจำต้องได้ให้เป็นบุญอันเป็นทิพย์แล้วกรวดน้ำตอนที่พระยะถานึกถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ที่จากไปให้ท่านมารับส่วนบุญส่วนกุศลในส่วนนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่คนตายจึงได้นั้นโยมได้ทำบุญด้วยการให้วัตถุทานต่อมาให้อะไรทานอีกก็คือให้ธรรมะเป็นทานคือการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยไม่เฉพาะแต่โยมฟังพระเทศน์อย่างเดียวหลวงพ่อหลวงพี่สวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ตอนค่ำหรือสวดปฏิการก็ตามนั่นเป็นการให้ธรรมะเป็นทานเหมือนกันแม้ในการบัดนี้โยมก็ได้ให้ธรรมะเป็นทานด้วยการนิมนต์อาตมาภาพมาทำหน้าที่ประกาศพระศาสนาให้ญาติให้โยมโยมพ่อโยมแม่ได้ฟังและไปลูกหลานได้ฟังชื่อว่าเป็นการให้สิ่งที่ประเสริฐแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าการให้อาหารคาวหวานเป็นทานก็เป็นประโยชน์และเป็นบุญแต่การให้ธรรมะเป็นทานพุทธองค์ตรัสว่าชนะการให้ทั้งหมดมีหลักบาลีรับรองว่าสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะนิยมกว่าจะรู้รสชาติก็ไม่ธรรมดาให้อาหารคาวหวานใส่ปากไปรู้ว่าเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานแต่การให้ธรรมะนี่โยมกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลาฟังพระเทศน์มาโยมเห็นสัจธรรมหรือยังดีนะที่นั่งเก้าอี้ไม่ค่อยปวดแต่ถ้านั่งบนเสื่อบนศาสตร์โอ้ย30นาทีเห็นสัจธรรมแล้วเริ่มปวดแข้งปวดขาบางทีก็ง่วงเหงาเหานอนนี่แหละสัจธรรมความจริงฟังเทศเป็นเหตุให้ง่วงนอนดูหนังดูละครตาแจ้งตาใสพอพระเริ่มตั้งนะโมโยมก็เริ่มที่จะตั้งนะห้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเทศนานเขาหน่อยใจก็ละห้อยถึงที่นอนเนี่ยถ้าเราฟังเทศไปดีบางทีมันก็ทำให้เราง่วงเหงาเหานอนบางทีตั้งใจมากบางทีมันก็เครียดนั้นฟังเทศฟังธรรมฟังให้เป็นธรรมชาติโยมตมาประเทศตามธรรมชาตินี่แหละเทศไปด้วยกับรูโยด้วยโยก็เริ่มยิ้มในธรรมเลยถ้าเริ่มยิ้มในรถพระธรรมพระก็ลดเวลาเทศตามนั่นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายสมัยเทศในก่อนบางทีก็อาจจะเครียดบ้างเวลาเทศเพราะยังใหม่แต่ทุกวันนี้ก็สบายสบายแล้วเพราะอะไรเพราะการทำบุญนั้นเราไม่ต้องไปกังวลให้เราทำบุญตามธรรมชาติขออย่างเดียวให้เรานั้นพิถีพิถันในการทำบุญเพราะบุญนั้นเป็นนามธรรมไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้เหมือนกับโยมให้วัตถุเหมือนกับโยมกินทานอาหารคาวหวานเนี่ยบุญเป็นนามธรรมจะมีได้ด้วยการสัมผัสด้วยความรู้สึกเหมือนกับลูกหลานที่ได้ทำบุญให้กับโยมแม่ลูกหลานมีความสุขใจแม้จะโศกเศร้าเสียใจไปยิ่งแต่ลูกมีความสุขใจเพราะบุญวันนี้เรามีความตั้งใจตมาว่าโยมเนี่ยเข้าใจในการทำบุญแล้วบุญโยมให้อาหารคาวหวานโยมก็ให้ตลอดให้พระโยมได้ทำถวายพระโยมก็ได้ทำได้ถวายและโยมให้ธรรมะแก่ญาติแก่โยมด้วยกันนิมนต์พระมาสวดมาเทศเราก็ได้ให้
และวันนี้เป็นบุญพิเศษวันพิเศษด้วยมีหลานบวชเนน่าไปเป็นจำนวนมากอันนี้หลานทั้งหมดไม่อยู่เนี่ยน้อยที่สุดสบายแล้วสบายเราเพื่อนเอเลตวาอะไรนี่น้อยเนี่ยนี่โยมถ้าเขาไม่ได้บวชเนี่ยโยมคิดว่าเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้นานขนาดไหนไม่ได้หรอกโยมนี่พอบวชปุ๊บเหมือนกับมัดแขนมัดขาไปเลยนั่งอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะนี่แหละอาการกิริยาของบุญพ่อโอ้ยแม่เตียงทองท่านมีบุญมากมีลูกมีหลานลูกหลานก็ได้ดังใจด้วยเนี่ยเพียงหลานบวชเพียงลูกหลานทำบุญให้ปกติทั้งแม่ทั้งพ่อก็ได้ดูแลพอมีเนรบวชท่าไปมากๆเลยบุญมากหลวงพ่อจะยกไหมเนี่ยจริงๆโยมในเมืองเนี่ยต่อมาเนี่ยช่วยโยมหลายครั้งช่วยยังไงก็โยมไม่มีลูกชายไม่มีหลานชายไม่มีใครบวชหน้าไปให้ทำไงเลยต้องไปบูชาเนรอาตมาสององค์บูชายังไงก็เนรบวชเรียนเลยให้โยมมาบูชาหลวงพี่ขอบูชาเนี่ยก็สององค์ไปจูงหน้าศพหน่อยโอ้โยมไปสบายตัวโยมเอาเยอะกว่านั้นก็ได้เนรมีเป็นร้อยโอ้เอาแค่สององค์พอเนรก็ชอบได้โยมเพราะอะไรเพราะเดินแค่จูงศพไปถึงเมนโยมก็ถวายปัจจัยเนรก็ไปเรียนต่อด้วยแต่นี่ต้องเสร็จงานถึงเช้าไหมไม่ถึงนี่ปกติน่าจะ3วันนะทุกวันโอ้โอ้สามวันยุ่งเลยทีนี้ในเมืองก็อย่างนี้เลยลูกบวชเช้าพอเผาเสร็จก็แล้วเลยแต่แถวบ้านบ้านนอกเราไม่ได้นะนู่นต้องฉลองกระดูกฉลองเนนก่อนจึงจะเรียบร้อยไม่งั้นไม่ได้แต่ในเมืองบุรีรัมย์ก็แบบนี้แหละสาระจริงๆอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ว่าบวชนำทางเนาะบวชจูงศพยายจูงศพย่าจูงศพปู่ไปแล้วก็ได้ไปพิจารณาศพย่าศพยายตอนที่จะประกอบพิธีประชุมเพลิงนั่นก็ชื่อว่าบวชนำทางหรือบวชเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณของย่ายายของเราเนี่ยสบายใจมันเคยมีความเป็นมาอยู่โยมไม่ใช่ว่าบวชตามประเพณีเฉยๆมีบวชมีเนนสุบินโยมเนนสุบินเนี่ยพ่อแม่ไม่มีนะตาก็ตายไปก่อนแล้วเหลือยายเนี่ยแกไม่ค่อยเข้าวัดเลยไม่รู้ว่าบวชพระบวชเนนได้บุญได้อานิสงส์อย่างไรแกเห็นแต่ลูกชาวบ้านบวชเนนแกก็ไม่อยากให้สุบินบวชเพราะอะไรเพราะไม่มีใครช่วยแกเลี้ยงบัวสุเมนอยากจะบวชย้ายเห็นเพื่อนผมบวชเยอะแยะผมอยากจะบวชด้วยผมไม่ต้องบวชหรอกไม่มีใครช่วยยายเลี้ยงบัวสุเมนก็อยากจะบวชก็เลยไปขอหลวงตาผมขอบวชเนรด้วยหลวงตาบอกว่าเองบวชเฉยๆไม่ได้นะเองต้องไปขออนุญาตยายเองก่อนนะไม่งั้นหลวงตาบวชให้ไม่ได้มันผิดเนรสมิตรไปขออนุญาตยายยายให้ก็ไม่ให้บวชยายก็อ้างสารพัดบวชทำไมบวชแล้วลื้อเหมือนกันไอ้มันจริงไม่โยมพวกบวชนานลื้อไหมตมาก็ว่าตมาไม่ลื้อนะถ้าลื้อคงเทศไม่ได้หรอกทีนี้แต่ยายแกไม่อยากให้ลูกบวชไม่อยากให้หลานบวชแต่สมิตรอยากบวชจริงๆก็เลยยายไม่ให้บวชกลับไปถึงวัดมุสาลงตาครับยายอนุญาตแล้วพอยายอนุญาตท่านก็เลยจับโกนแล้วก็บวชเลยอยู่บวชได้วันหนึ่งยายไม่รู้ว่าหลานหนีไปบวชก็เดินหาหลานสองวันกว่าวันกว่าป่าไม่เห็นปกติมันมากินข้าวแต่มันไปไหนก็เลยหาหลานไม่เจอวันที่สองที่สามก็ถามเพื่อนบ้านเห็นหลานฉันบ้างไหมคนข้างเคียงก็บอกว่าเอ้าแกไม่รู้นี่มั้งหลานแกบวชเป็นเนรเห็นเติมบิณฑบาตกับลูกตาสองวันแล้วเอ้าใครให้มันบวชไม่กล้าไปด่าหลานอยู่เพราะเป็นเนรเนี่ยกลัวบาปถึงแกไม่เคยเข้าวัดแกก็กลัวบาปเนี่ยเพราะแกกลัวบาปก็เลยน่าจะคิดน้อยใจค
ิดว่านะโยมบวชทำไมคิดมันไม่มีใครได้ยินหรอกคิดอกุศลคิดไปคิดมาโยมแกก็ไม่รู้บุญหรือบาปของแกก็ไม่รู้นะแกก็ตรอมใจพอตรอมใจแล้วก็ตายพอตายแล้วเป็นยังไงเนื่องจากบัญชีบุญของแกไม่มีเลยมีแต่บัญชีบาปฆ่าโกงฆ่าเคียดก็ไม่เคยไปทำบุญนินทาชาวบ้านก็ไม่เคยไปรับศีลยังไงก็อย่างนั้นเคยบาปยังไงก็บาปอย่างนั้นอยู่แกไม่มีบุญเลยพอตายปุ๊บจิตวิญญาณก็ตกนรกไปตกนรกเลยโยมพูดเนี่ยเปิดดูบัญชีบุญของแกไม่มีมีแต่บัญชีบาปก็เลยให้นายสุวรรณบานจับดวงวิญญาณของยายของเดชสุบินเนี่ยไปลงกระทะไปต้มกระทะต้มกระทะเดือดเอาไว้ต้มสัตว์นรกพวกนายสุวรรณบานนายนิรบานจับแขนจับขาโยนโยมเมื่อเราเล่นตอนเป็นเด็กน้อยจับแขนจับขาเพื่อนก็โยนลงน้ำเล่นโยกกันสบายเด็กโยมมาโทษให้นายสุวรรณบานจับแบบนั้นโยมจับแขนจับขานับ1 2 3โยนวิญญาณของยายเนี่ยลงกระทะเดือดไปพอโยนลงไปปรากฏว่าวิญญาณของยายคนนั้นล่องลอยมาอยู่ที่เก่าอ้าวโยมก็พูดถามว่ายายยายเคยทำบุญไหมยายบอกไม่เคยทำหรอกเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนแก่แล้วไม่เคยทำบุญหรอกไอ้บาปทำอยู่นั้นอ้าวแล้วทำไมดวงวิญญาณของยายไม่สำเร็จโทษสักทีหนึ่งไม่รู้แหละจะรีบต้มก็ต้มเธอจะได้หมดเวรหมดกรรมเหมือนกันแกโมโหแกก็อยากจะหมดเวรหมดกรรมนะโยมเพราะไม่เคยทำบุญกับเขาโยนไปแบบนั้น2ครั้ง3ครั้งไม่ได้ดวงวิญญาณยายนั้นรอดมาทุกครั้งโยมทูลก็เลยถามยายลองนึกดีๆสิว่ายายเคยทำบุญอะไรบ้างไหมยายแกก็นึกไปนึกมาโอ้แกมองไปที่กองเพลิงไอ้เชื้อไฟโยมเปลวไฟที่มันไหม้ไอ้ใต้กระทะเปลวเหลืองๆแกก็นึกขึ้นมาทีเดียวอ้าวโยมทูตฉันนึกไหนฮะไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือบาปนะฉันมีหลานคนหนึ่งชื่อสุวินมันบวชมันนี้บวชเองไม่รู้ว่าฉันจะได้บุญบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉันก็ได้ให้มันบวชไปบางนั้นนะโยมทูตสำรวจดูอ้าวเห็นเนรกำลังนั่งกรรมฐานกำลังแผ่บุญกรวดน้ำให้ยายเนรเนี่ยรู้ว่ายายตายก็ทำบุญให้ยายตลอดนะกรวดน้ำให้ยายด้วยแต่บุญของเดนนั้นช่วยยายได้3ครั้งเพราะยายแกไม่เคยมีบุญของตนเองเลยพอครั้งที่4โยนปุ๊บจ๊กอยู่ในน้ำโดนต้มทั้งนั้นจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนี่คือความเป็นไปความเป็นมาของการบวชเดนหน้าไฟอย่างน้อยก็ช่วยได้แต่คุณแม่เตียงทองสุชนะมีลูกมีหลานเยอะถึงแม้ท่านไม่ประมาทในชีวิตก็ตามบุญท่านมีมากก็ตามแต่บุญที่หลานบวชเยอะๆขนาดนี้อยากไปสมทบในบุญเก่าที่แม่เคยทำไว้ในภพในตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ไปเป็นกองบุญมากขึ้นกว่าเดิมและเมื่อมีกองบุญมากขึ้นกว่าเดิมพลังบุญมากขึ้นกว่าเดิมปกติถ้าท่านได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เมื่อมีบุญที่ลูกหลานได้ทำได้บวชเยอะขนาดนี้ท่านก็จะได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นกว่านั้นตรงนี้แหละญาติโยมบุญที่เกิดจากการบวชเนรหน้าไฟก็มีช่วยได้บุญที่เกิดจากการที่ลูกหลานให้ทานธรรมะให้วัตถุทานและนิมนต์พระมาเทศก็ได้บุญสมทบไปด้วยส่วนให้อีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือให้อภัยทานโยมคนเรานั้นมันก็มีผิดพลาดได้ทุกคนแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันได้เราก็ได้บุญเพราะเป็นการให้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากเพียงแต่ว่าเราไม่โกรธใครใครเคยโกรธเราไม่โกรธเขาอะไรพอใครกันได้ต่อไปช่างก็เถอะบุญบาปมันเป็นของเฉพาะตนมันไม่มีใครหยิบยื่นให้ใครได้
ดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวของคนแต่ละคนนั้นเราทำดีก็พอแล้วเราก็ให้อภัยกันไปนี่เรียกว่าบุญเกิดจากการให้วัตถุทานให้ธรรมทานอภัยทานศีลทำไมบุญก็เด็กเกิดจากการรักษาศีลโยมรักศีลห้าไปแล้วรักษาเอาลูกเนรมีศีลสิบพระมีศีล227นั้นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเรารักษาศีลได้ศีลจะมีความมั่นคงบุญจะมีความมั่นคงนี่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลศีลทรงทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เราร่ำนั้นรักศีลห้าแล้วเอาไปรักษาอยู่เด้อส่วนให้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาการภาวนานี่ก็คือว่าเราเนี่ยพัฒนาวันนี้โยมทำบุญด้วยการภาวนาใหม่คือการฟังเทศอีกสักพักหนึ่งเราก็ภาวนาด้วยการถวายเทศแด่พระสงฆ์แล้วก็เคลื่อนศพแม่ไปจับรัศฐานตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาวนากันทั้งนั้นเพราะภาวนาแปลว่าการพัฒนาทำให้มีทำให้เป็นไม่เคยฟังพระสวดก็ฟังไม่เคยฟังพระเทศก็ฟังไม่เคยช่วยงานศาสนากันทั้งนั้นนี่ก็คือบุญสามอย่างที่โยมญาติทั้งหลายได้กระทำแล้วในการแบบนี้และวันนี้โยมลูกโยมหลานได้ทำบุญให้กับโยมแม่เตียงทองสุชนะหมดเงินหมดทองหมดข้าวหมดของไปมากมายเราไม่ได้นึกเสียดายเพราะอะไรโยมเพราะเรานั้นนึกถึงคุณของคุณพ่อคุณแม่คุณของพ่อของแม่เป็นหน้าที่ของลูกหลานที่จะต้องตอบแทนคุณนั้นการตอบแทนคุณตอนท่านมีชีวิตเราก็ได้เข้าใจแล้ววันเลี้ยงกายเลี้ยงใจแม้ตอนนี้เราก็ตอบแทนบุญคุณของแม่ตอนท่านจากโลกไปนี้ไปด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกรรมปนาผลและคุณของพ่อของแม่นั้นมีมากมายอย่างไรถ้าพูดถึงคุณของบิดามารดานั้นมีมากแต่วันนี้จะกล่าวให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณาฟังสามคุณก็แล้วกันหนึ่งอุปัติคุณคุณให้เราเกิด 2. อุปการะคุณคุณการเลี้ยงดู 3. วิเศษคุณคุณวิเศษอุปัติคุณคือคุณให้เกิดนับจากตอนไหนนับจากการที่เราออกจากท้องพ่อไปอยู่ท้องแม่9เดือนในระหว่างนั้นโยมลูกหลานทั้งหมดเนี่ยกี่คนกี่คนที่อยู่ในนี้ล้วนแล้วแต่ผ่านการอยู่ในครรภ์ของคุณแม่เตียงทองทุกคนโยมอย่างพอดีก็คนละ9เดือนมากหน่อยก็10เดือนอย่างเร็วหน่อยก็7เดือน8เดือนแต่โดยเฉลี่ยแล้วเราอยู่ในครรภ์ของแม่คนละ9เดือนอยู่ในครรภ์ของแม่คนละ9เดือนโยมแม่ไม่ได้สนุกน้องยิ่งสมัยก่อนด้วยแล้วโยมมันไม่ค่อยทันสมัยปัจจุบันปัจจุบันรู้ว่ามีท้องไปฝากครรภ์แล้วให้หมอช่วยดูแลสมัยรุ่นแม่เตียงทองนี่ไม่น่าจะได้ฝากอะไรมากมายนะต้องฝากพ่ออุ้ยเลยเนาะช่วยดูแลฝากคนข้างเคียงลูกหลานแต่ละคนกว่าจะคลอดออกมาอยู่ในครรภ์ทั้งพ่อทั้งแม่มีความยากลำบากอยู่ต้องช่วยกันอุ้มท้องประคองครรภ์เนี่ยแม่อุ้มท้องคนเดียวก็จริงแต่ภาระหน้าที่โยมพ่อท่านก็แบกรับภาระตรงนั้นจนครบ9เดือนก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วแทนที่จะสุขแทนที่จะสบายก็ต้องหาอยู่หากินเลี้ยงทั้งตนเองเลี้ยงทั้งบุตรธิดาทุกคนจนกว่าจะไว้วางใจได้ว่าลูกหลานของท่านสามารถที่จะหาอยู่หากินเองได้แล้วจึงจะไว้วางใจนี่ตรงนี้เรียกว่าอุปการะคุณยามกินพ่อแม่ก็ป้อนแม้ยามนอนพ่อแม่ก็กล่อมนี่คืออุปการะคุณเลี้ยงลูกแต่ละคนกว่าจะเติบใหญ่มาได้ก็
ผ่านความยากลำบากมาพอสมควรแต่พ่อแม่ก็ยอมยากลำบากเพราะรักลูกทุกคนและคุณอีกคุณหนึ่งนั้นก็คือวิเศษสกุลคุณวิเศษอะไรที่ว่าวิเศษที่สุดที่พ่อแม่ให้เราถ้าลูกหลานไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมส่วนมากจะมองว่าอะไรจากวิเศษเท่ากับเรื่องสวนไร่นาบ้านเรือนที่พ่อแม่มีให้บางทีก็คิดใจกันไอ้มรดกภายนอกตรงนี้แหละลูกหลานบางทีก็ไม่เข้าใจทั้งที่ว่านั่นมันเป็นเพียงแค่มรดกภายนอกมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรโยมเพราะพ่อแม่ให้มรดกที่มีค่ายิ่งไปกว่านั้นแล้วก็คือชีวิตของโลกทุกคนเนี่ยนั่นแหละเป็นคุณวิเศษที่พ่อแม่ให้มาไม่มีชายใดหญิงใดให้ชีวิตแก่เราได้นอกจากพ่อกับแม่เท่านั้นท่านให้มาตั้งแต่วันที่เราลืมตาโลกเมื่อเราได้มรดกอันล้ำค่าตรงนี้มาแล้วเราก็นำไปต่อยอดเอาก็คือนำไปใช้เกิดประโยชน์ทำมาหากินไปอยากได้อะไรก็ขยันเอาไม่ต้องไปโทษพ่อโทษแม่ถ้าท่านไม่มีทรัพย์มรดกให้เราเพราะมรดกภายนอกมันหาเองได้ในภายหลังแต่ชีวิตร่างกายที่เราใช้อยู่นี้เราได้มาจากพ่อจากแม่ตอนนั้นนั่นเป็นของดั้งเดิมเลยเป็นของจริงเลยนี่คือคุณของบิดามารดาโยมญาติทั้งหลายที่ได้ทำบุญในวันนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้เสียดายเลยกับวัตถุสิ่งของที่หมดไปกับการที่เราทำบุญให้กับญาติยายของเราเพราะเมื่อเทียบกับมรดกอันล้ำค่าคือชีวิตที่พ่อแม่ให้มามันเทียบกันไม่ได้นั้นชีวิตมีค่าพ่อแม่ให้มาเราจงมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในตระกูลสุชนะไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นสะใภ้ก็ตามหลานเลนหลงก็ตามให้เรานั้นเนี่ยจงทำหน้าที่ของความเป็นปุถุธิดาที่ดีต่อไปถึงแม้พ่อคุณแม่เตียงทองท่านจะจากลูกจากหลานไปแต่ความดีของพ่อของแม่ก็ยังอยู่กับเราท่านไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์แล้วท่านก็มองลูกมองหลานตลอดคอยปกปักรักษาให้ลูกหญิงลูกชายเคยสบายหลานเลนหลงหรือผู้ที่มีความเคารพนับถือมีความสุขมีความเจริญกับการที่เรานั้นได้ทำบุญให้กับท่านในคราวครั้งนี้นั้นการที่เราจะนึกถึงพ่อถึงแม่อย่างน้อยให้เรานึกแปดนึกก็แล้วกันนะโยมนะเนิ่งนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าเรื่องอะไรบ้างที่พ่อแม่เคยเล่าให้ลูกหลานได้ฟังก็คือให้การอบรมสั่งสอนอย่างไรนึกเอาสองนึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนสามนึกถึงที่นอนที่พ่อแม่เคยปูสี่นึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหาที่ทางต่างๆพ่อแม่จัดไปให้ 5. นึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสีย 6. นึกถึงคู่หัวตัวเมียที่พ่อแม่เคยสนับสนุนให้เรามีครอบครัว 7. นึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้โดยไม่คิดและ 8. นึกถึงชีวิตที่เราเลี้ยงดูที่แม่พ่อเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่จนถึงปัจจุบันนี่ให้ลูกทุกคนนั้นนึกถึงอย่างน้อย8นึกก็แล้วกันคุณของบิดามารดามีมากมายเหลือที่จะพรรณนานะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะโยมนะว่าแม่ท่านมีคุณต่อลูกต่อหลานมีความดีต่อลูกหลานอย่างไร แม่เรานะไม่มีรางวัลเคยได้เพราะแม่ยังไม่ส่งเข้าประกวดแข่งขันแต่แม่ยิ่งใหญ่สมควรจะได้รางวัลแม่พระในดวงใจฉันผู้ใดในการนั้นจ
จะเทียมได้แม่อดทนถึงจนแม่ก็ทนสู้แม่จึงเป็นผู้สองทางสว่างสวายห่วงหาทนเดือดร้อนก่อนเขากว่าใครแม่ฉันนั้นมีแต่หายปกป้องห่วงใยอภัยเรื่อยมาลูกจงทำตัวไม่หายชั่วชั่วมาเพื่อเป็นรางวัลคุณแม่ที่วายชีวาลูกจงภูมิใจที่แม่เลี้ยงลูกโตมาทำดีเป็นสีสง่าแม่จ๋านี่คือรางวัลนะแม่เรานั้นไม่มีรางวัลสูงส่งแต่แม่ก็คงนะเป็นหนึ่งในใจลูกนะให้แม่รู้ว่าคุณแม่สูงกว่ารางวัลบุญความดีที่ลูกทำครั้งนี้นานมอบเป็นบุญรางวัลแด่ดวงวิญญาณแม่เตียงทองสุชนะของลูกนี้การชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาขอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมุติยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้